ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและสื่อมวลชนที่เคารพนะฮะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้เพื่อนๆคู่ค้าดีลเลอร์ทั่วประเทศที่ให้เกียรติมาร่วมงานวันนี้ Ultimate Full View นะครับผมก็คือเต็มขอบจอนะฮะ18:9เอากล้องนะฮะอันนี้กล้องหลัง13 ล้านกล้องหน้า8 ล้านนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันที่สำคัญนะฮะก็คือสแกนนิ้วมือนะฮะก็คือ finger scan นะครับผมนะฮะก็เป็นตัวที่เปิดบล็อกนะฮะเหมือนเป็นใหญ่ทั่วไปนะฮะก็ใช้เวลาเปิดล็อก0.1 วินาทีนะครับผมแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะฮะที่เราต้องการเปิดเสนออีกตัวระบบความปลอดภัยอีกตัวหนึ่งก็คือนะฮะ Alice and Lock นะครับผมก็อยากพรีเซนต์ด้วยนะครับผมเฮ้ยโทรศัพท์มาด้วยสวยไหมครับจะเป็นกระจกทองนะฮะเงานะครับติดตั้งระบบนิดนึงนะครับผมก็เป็นฟูลวิวเหมือนกันนะครับผมก็ตอนนี้จอขอบจอที่5.7 นิ้วนะครับก็ตัวจอนี่ฮะน่าจะประมาณ 89% นะครับของจอแล้วก็สเปคเลน3รอง32นะครับแล้วก็กล้องนะครับเป็นกล้องหลัง13 ล้านกล้องหน้า8 ล้านขายในประเทศไทยเป็น 7.0.2 ว่าทีมนะฮะเรากำลังพัฒนาให้การเปิดล็อกใน 0.5 วินาทีในวันนี้ผมขอพรีเซนต์นะฮะเรื่องของการทำ Face ID ให้ดูนะครับผมก็ตั้งค่าเหมือนกันนะครับขึ้นมาแล้วครับโอเคนะอันนี้ประมาณ 1.5 วิถึง 2 วินาทีนะฮะเพราะเราต้องพัฒนาเพราะเราเป็นน้องใหม่ตอนนี้มีเปิดตัวนะฮะใน2สเปคด้วยกันก็คือแรม3รอง32นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นแรม4รอง64นะครับออปต้าคอร์นะครับแล้วก็ตัวแรม3รอง32เนี่ยฮะต้องคู่กับกล้องหลัง13 ล้านกล้องหน้า8 ล้านแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งตัวเลน4ลอง64กล้องหลัง16กล้องหน้า13 ล้านนะครับพอใช้นะครับให้จำทางการนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณแจ็คกี้นะคะมอบช่อดอกไม้นะคะให้กับคุณเชียร์เพื่อเป็นการต้อนรับก่อนค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครับก็รู้สึกดีมากนะฮะที่สื่อมวลชนพี่ๆที่มาให้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็วันนี้นางเอกนะฮะในดวงใจผมนะฮะในนะฮะตอนที่เป็นนางเอกช่อง7ในก่อนหน้านั้นนะฮะผมชื่นชอบมากเรื่องผลงานตอนนั้นแล้วก็คุณเชียร์ก็กลับมาใหม่ที่แบบยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงนะฮะก็เหมือนโทรศัพท์ไอมี่เหมือนกันเราเคยผ่านอุปสรรคในการตลาดในปีแรกๆค่อนข้างมีอุปสรรคในวันนี้เราผ่านมันได้ดีแล้วก็ได้ยินอยู่จุดนี้หรือว่าเราก็อยากให้พัฒนาคุณภาพสินค้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าให้กับคนไทยที่สำคัญก็คือเราต้องการให้มีสินค้าดีในราคาย่อมเยานะฮะให้กับคนไทยได้จับต้องได้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องการทำให้ได้อันนี้เปิดตัววันนี้เปิดตัว3ตัวเลย3รุ่นเลยครับไลท์ขอบจอนะฮะก็คือเต็มฟูลวิวนะครับเป็นตัวที่เรามองว่าเราสามารถเปิดโทรศัพท์ไลท์ขอบจอทีเดียว3รุ่นนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราคิดว่าภูมิใจมากกับทีมผลิตของเรานะฮะครับน่าเชียร์ก็ดีใจนะคะก็จริงๆต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแจ็คกี้ด้วยขอบคุณมากๆที่ให้เชียร์มาเป็นส่วนหนึ่งของไฮมี่นะคะเพราะว่าคือจริงๆเราต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ของการเป็นไฮมี่ X เนี่ยอย่างที่บอกว่าความไร้กรอบของหน้าจอเนี่ยมันคล้ายๆกับอะไรหลายๆอย่างในตัวเชียร์นะคะก็รู้สึกว่าดีใจที่เหมือนแบบมันไม่ใช่แค่ว่าเรามาถือตัวไฮมี่อย่างเดียวแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีความลิงก์ที่มันเหมือนมันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะมันเป็นมากกว่าโปรดักต์อะค่ะ
ครับครับก็ขอนะฮะเพื่อนๆทุกคนมาติดตามของไอมี่นะฮะในวันนี้ที่เปิดตัวไปแล้ว3รุ่นเป็นรุ่น Wisdom Limited แล้วก็รุ่น Win 3S Edition กับรุ่นที่ไฮไลท์นะนางเอกของเรานะคุณเชียร์ที่ถืออยู่ตอนนี้ก็คือไอมี่ Sแล้วก็ราคาอย่างที่บอกนะฮะเป็นราคาขึ้นหมื่นนะครับก็คือวันนี้เปิดตัวราคา3รุ่นในราคา 4,590 บาท 4,990 บาทกับ 4,990 บาทเราสามารถนะใช้ Face ID ได้นะครับค่ะอันนี้เยี่ยมมากเลยค่ะชอบมากอ่ะเพราะเหมือนกับแค่เราถือปุ๊บแค่นี้ค่ะสแกนหน้าเราไวมากภายในเวลาเท่าไหร่นะคะคุณแจ็คกี้ก็เนี่ยเสร็จละไอมี่ UI นะฮะตัวเวอร์ชั่นใหม่นะฮะก็จะใช้เวลา 0.5 วินาทีใช่สแกนใบหน้าเสร็จเลยนะครับฝากก็ฝากด้วยนะคะสำหรับตัวไอมี่ X นะคะต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของพวกเราคนไทยทุกคนนะคะที่ได้มีโทรศัพท์ที่ดีมากๆขนาดนี้ในราคาที่ย่อมยาวนะคะแล้วก็คุ้มค่าค่ะฝากไอมี่ X ด้วยค่ะกองดีนิดนึงนะคะอันนี้นี่คือมันใช่มากเพราะเป็น ultimate full view นะคะไร้ขอบมันไร้ขอบไร้กรอบเลยะนะคะมันเหมือนมันคือต้องเปรียบเทียบเป็นตัวเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็เป็นคล้ายๆอย่างนั้นแบบเป็นไม่ต้องมีกรอบอะไรบังคับเราแต่เราสามารถแบบเอ้ยอยู่ขาดได้แล้วก็เหมือนมีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นได้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยตอบโจทย์มากเลยค่ะ